สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเราเจอกันในคาบที่สองนะคะจะเป็นในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนสำหรับในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะใช้เล่มของหนังสือแบบฝึกหัดอ่านในชูแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะเล่มหน้าปกสีเขียวโอเคดีมากนะคะเตรียมขึ้นมาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเนาะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราถึงแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่154นะคะซึ่งเป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการวงกลมล้อมรอบข้อความใช่ไหมคะนักเรียนในส่วนของข้อความที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้ข้อความในส่วนที่โจทย์ต้องการที่จะให้เราหาคำตอบนะคะหรือว่าที่โจทย์ถามหานั่นเองนะคะซึ่งเราก็ได้ทำกันไปแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาทำแบบฝึกหัดนะคะเกี่ยวกับการเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกันบ้างนักเรียนดูในหน้าที่155ได้เลยนะคะเปิดไปหน้า155มีเลขอะไรบ้างเลขหน้ามีเลข1แล้วก็มีเลข5 2ตัวนะคะเป็นหน้า155เดี๋ยววันนี้เราจะเร่งกันหน่อยนะคะนักเรียนเพราะว่าในสัปดาห์นี้ใช่ไหมลูกเราต้องจบนะคะเล่มนี้แล้วแต่ว่าเหลือแค่ไม่กี่หน้าเท่านั้นนะคะทันแน่นอนเนาะดูนะคะหน้า155เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณแอนได้อธิบายให้นักเรียนฟังไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์นะคะในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกซึ่งการวิเคราะห์โจทย์อันดับแรกเลยเราต้องทำอะไรก่อนคะเราต้องอ่านโจทย์ปัญหาที่เขากำหนดมาให้ก่อนใช่ไหมนี่แหละถ้าใครอ่านไม่ได้นะคะเราก็จะไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์ได้นะคะเมื่อเราอ่านโจทย์ปัญหาเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าส่วนไหนคือส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้ส่วนไหนคือส่วนที่โจทย์ถามนะคะหรือว่าให้เราหาคำตอบนั่นเองใช่ไหมคะพอเราวิเคราะห์แล้วเราก็ต้องมาวิเคราะห์ต่อว่าโจทย์ปัญหาที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นวิธีบวกหรือว่าวิธีลบนะคะพอเราทำสองขั้นตอนนี้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือนักเรียนต้องนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมคะแล้วก็หาคำตอบนั่นเองฟังคุณแอนอธิบายก่อนนะคะคุณแอนเฉลยมาให้แล้วอย่าเพิ่งเขียนนะอย่าเพิ่งเขียนนะคะฟังอธิบายไปทีละข้อเพราะว่าห้องเราเนี่ยส่วนมากนะคะไม่เข้าใจจะดูแต่เวลาครูเฉลยอย่างเดียวเลยนะคะจะไม่ยอมทำเองดังนั้นคุณครูเฉลยมาให้แล้วนะคะเนื่องจากมันต้องใช้เวลาพิมพ์ค่อนข้างนานเนาะนักเรียนฟังคุณแอนอธิบายทีละข้อนะคะแล้วก็ค่อยเขียนไปทีละข้ออย่าเพิ่งเขียนไปจนเสร็จก่อนนะคะแล้วก็เสร็จก่อนเพื่อนแบบนี้ไม่เอานักเรียนจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้เลยนะคะข้อที่1นะคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะคะคำสั่งในหน้าที่155เขาให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบข้อ1นะคะโจทย์เขามีมาให้ว่าแม่มีไข่ต้ม9ฟองไข่ดาว5ฟองรวมเป็นไข่กี่ฟองแม่มีไข่ต้ม9ฟองไข่ดาว5ฟองรวมเป็นไข่กี่ฟองแน่นอนนะคะนักเรียนการเอามารวมกันทั้งหมดเป็นวิธีบวกแน่นอนส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้คืออะไรคะก็คือแม่เนี่ยมีไข่ต้ม9ฟองใช่ไหมลูกแล้วก็ไข่ดาวอีก5ฟองนะคะส่วนที่โจทย์ถามนะคะเขาต้องการที่จะรู้ว่ารวมเป็นไข่เนี่ยทั้งหมดกี่ฟองบรรทัดแรกเลยนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อนเอา9เป็นตัวตั้งจากนั้นบวกด้วย5เท่ากับช่องว่างนะคะซึ่งวิธีบวกเนี่ยเราสามารถสลับที่กันได้ไหมคะได้นะอย่าลืมนะคะการบวกสามารถสลับที่ได้จะเอา9เป็นตัวตั้งก็ได้หรือว่าจะเอา5เป็นตัวตั้งก็ได้นะคะเพราะว่าคำตอบที่เราจะได้เนี่ยมันก็จะได้คำตอบเท่าเดิมนั่นเองส่วนบรรทัดที่2นะคะนักเรียนหลังจากเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เสร็จแล้วนักเรียนก็ต้องนำมาหาคำตอบนะคะ9บวก5ได้เท่าไหร่เอา9ไว้ในใจชูขึ้นมา5นิ้วนับต่อจาก9
9แล้วก็10 11 12 13 14นั่นเองเห็นไหมคะจากนั้นตรงตออบตอบนะคะเขามีส่วนของข้อความที่โจทย์ถามนะคะหรือว่าให้เราหาคำตอบเนี่ยมาให้เราแล้วนะคะดังนั้นเราจะเติมแค่ตัวเลขคำตอบของเราลงไปซึ่งตัวเลขตรงตออบตอบคุณแอนบอกนักเรียนเสมอว่าต้องตอบเป็นตัวเลขอะไรลูกต้องตอบเป็นตัวเลขไทยเท่านั้นนะคะดังนั้นเราก็จะเขียนตัวเลข14ที่เป็นตัวเลขไทยลงไปนั่นเองต่อมาข้อที่2นะคะนักเรียนนั่ง8คนยืน3คนเป็นนักเรียนทั้งหมดกี่คนนักเรียนนั่ง8คนยืน3คนเป็นนักเรียนทั้งหมดกี่คนส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้คืออะไรเอ่ยก็คือนักเรียนใช่ไหมคะนั่ง8คนแล้วก็ยืน3คนส่วนที่โจทย์ต้องการที่จะถามนะคะหรือว่าให้เราหาคำตอบเขาถามว่าเป็นนักเรียนทั้งหมดกี่คนถ้าถามหาจำนวนทั้งหมดแน่นอนว่าต้องเป็นวิธีบวกนะคะบรรทัดแรกเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เลยเขียนลงไปค่ะก็จะเป็น8บวกกับ3เท่ากับช่อง4เหลี่ยมนั่นเองว่าคุณอากิลาเพิ่งมาเขียนลงไปเลยนะคะจากนั้นบรรทัดที่2 8บวก3ได้เท่าไหร่คะนักเรียนเติมคำตอบลงไปเลยเอา8ไว้ในใจชูขึ้นมา3นิ้วนับต่อจาก8 8แล้วก็9 10 11นะคะนักเรียนก็เติม11ลงไปเลยจากนั้นตออบตอบนะคะเขามีส่วนของข้อความที่โจทย์ถามหามาให้เราแล้วนะคะเราก็แค่เติมจำนวน11เป็นตัวเลขไทยลงไปให้เขาแค่นั้นเองเติมเองได้ไหมเอ่ยมีใครเขียน11เป็นเลขไทยไม่ได้ไหมคะเติมลงไปเองนะลูกนะตรงนี้นะคะ11เลขไทยง่ายไหมคะง่ายแต่ว่าถ้าคุณครูอ่านโจทย์ให้พอจะทำได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอ่านโจทย์เองนักเรียนบางคนอาจจะทำไม่ได้นี่แหละคุณแอ๋มบอกแล้วว่าเรื่องการอ่านหนังสือนะคะสำคัญถ้าเราอ่านไม่ได้เราก็จะทำวิชาอื่นๆไม่ได้เหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่วิชาภาษาไทยอย่างเดียวนะลูกต่อมานะคะข้อ3พ่อปลูกต้นไม้แล้ว4ต้นเหลือยังไม่ได้ปลูกอีก9ต้นพ่อมีต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้นพ่อปลูกต้นไม้แล้ว4ต้นเหลือยังไม่ได้ปลูกอีก9ต้นพ่อมีต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้นส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะนั่นก็คือพ่อปลูกต้นไม้ไปแล้ว4ต้นเหลือยังไม่ได้ปลูกอีก9ต้นส่วนที่โจทย์ต้องการที่จะถามนะคะเขาต้องการที่จะรู้ว่าคุณพ่อเนี่ยมีต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้นนั่นเองแน่นอนนะคะถามถึงจำนวนทั้งหมดก็แสดงว่าเป็นวิธีบวกแน่นอนนะคะนักเรียนเขียนเลยเอา4เป็นตัวตั้งนะคะ4บวกด้วย9เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมจากนั้นบรรทัดที่2นะคะยกลงมาเหมือนเดิมแล้วก็หาคำตอบนะคะว่า4บวกกับ9เนี่ยได้เท่าไหร่วิธีบวกทำยังไงเอ่ยวิธีบวกเราต้องเอาตัวเลขที่มีค่ามากไว้ในใจนะคะเช่น4บวกกับ9เนี่ยเราจะเอา9ไว้ในใจแล้วก็ชูขึ้นมาแค่4นิ้วนะคะนับต่อจาก9 9แล้วก็10 11 12 13นะคะก็จะได้เป็น13นั่นเองตรงต่ออบตอบนะคะเขามีมาให้แล้วเนาะเขายกในส่วนของข้อความนะคะที่โจทย์ถามลงมาให้แล้วนั่นก็คื
พ่อมีต้นไม้ทั้งหมดจุดๆต้นเมื่อกี้เราได้คำตอบไปแล้วนะคะเท่ากับ13นักเรียนก็เติมตัวเลข13ที่เป็นตัวเลขไทยลงไปได้เลยต่อมานะคะข้อ4แม่ค้าขายแตงโมได้6ผลขายทุเรียนมากกว่าแตงโม7ผลแม่ค้าขายทุเรียนได้ทั้งหมดกี่ผลแม่ค้าขายแตงโมได้6ผลขายทุเรียนมากกว่าแตงโม7ผลแม่ค้าขายทุเรียนได้ทั้งหมดกี่ผลเป็นวิธีอะไรเอ่ยเป็นวิธีบวกแน่นอนใช่ไหมคะทำไมถึงเป็นวิธีบวกลูกเพราะว่าเขาไม่ได้บอกถึงจำนวนของทุเรียนมาใช่ไหมคะเขาบอกแค่ว่าทุเรียนเนี่ยมันมากกว่าแตงโม7ผลนะคะนักเรียนแน่นอนว่าคำตอบที่ได้นะคะมันจะได้มากกว่าจำนวนของแตงโมที่มี6ผลแน่นอนดังนั้นโจทย์ปัญหาข้อ4เนี่ยจึงเป็นวิธีบวกนะคะส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้เหมือนเดิมเลยแม่ค้าขายแตงโมได้6ผลขายทุเรียนมากกว่าแตงโม7ผลส่วนที่โจทย์ต้องการที่จะถามนะคะแม่ค้าขายทุเรียนได้ทั้งหมดกี่ผลนั่นเองบรรทัดแรกเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะคะเป็น6บวก7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมบรรทัดที่2ยกประโยคสัญลักษณ์ลงมาแล้วก็หาคำตอบให้เขาเหมือนเดิมนะคะ6บวก7ได้เท่าไหร่เขียนลงไปจากนั้นนะคะจากนั้นตรงต่ออบตอบด้านล่างเขามีส่วนของข้อความมาให้แล้วนั่นก็คือแม่ค้าขายผลไม้ได้ทั้งหมดจุดๆๆผลถ้าได้13นักเรียนก็เติม13ไทยลงไปนะคะต่อไปหน้าต่อไปคุณแอจะให้นักเรียนทำด้วยตัวเองนะคะจะยากกว่าหน้านี้อ่ะใครเสร็จหน้า155แล้วเปิดไปหน้า156นะคะเปิดไปหน้า156เลยสังเกตเห็นอะไรเอ่ยสังเกตเห็นอะไรเอ่ยเห็นว่าตรงต่ออบตอบเขาจะไม่มีส่วนของข้อความที่โจทย์ถามหาเติมมาให้ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะทำยังไงเราต้องเติมลงไปเองนะคะแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์หาคำตอบเหมือนเดิมกับหน้าเมื่อกี้เลยอ่ะดูนะหน้า156นะคะจะมีทั้งหมด4ข้อเห็นไหมคะมีข้อ5ข้อ6ข้อ7แล้วก็ข้อ8เดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันทีละข้อนะคะนักเรียนดูข้อ5ก่อนเลยข้อ5นะคะโจซื้อขนมไปแล้ว10บาทยังเหลืออีก5บาทเดิมโจมีเงินเท่าไหร่โจซื้อขนมไปแล้ว10บาทยังเหลืออีก5บาทเดิมโจมีเงินเท่าไหร่ส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือโจนะคะซื้อขนมไปแล้ว10บาทแล้วก็ยังเหลือเงินอีก5บาทส่วนที่โจทย์ต้องการที่จะถามนะคะเขาอยากรู้ว่าตั้งแต่เดิมเลยนะคะโจเนี่ยมีเงินเท่าไหร่แสดงว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นวิธีบวกหรือวิธีลบวิธีบวกบวกเป็นวิธีบวกนะคะนักเรียนบรรทัดแรกเขียนลงไปเลยคุณแอดต้องเขียนให้ดูไหมเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เลยนะคะเป็น10บวกกับ5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมบรรทัดที่2หาคำตอบเหมือนกับหน้าที่156นะคะส่วนข้อความเดี๋ยวคุณแอดจะพิมพ์ให้เพราะว่าบางคนนะคะยังอ่านหนังสือไม่คล่องหรือว่ายังอ่านไม่ได้เนาะดังนั้นก็จะไม่ทราบนะคะว่าเราจะยกในส่วนของข้อความตรงไหนมาตอบเนาะ
ตรงต่อเอามาตอบนะคะนักเรียนเราจะยกในส่วนของข้อความนะคะที่โจทย์ถามลงมาตอบนั่นก็คือเดิมโจมีเงินโจมีจุดจุดจุดบาทตรงที่คุณแอบเว้นว่างๆให้เห็นไหมคะเว้นตรงช่องว่างตรงนี้ให้ให้นักเรียนนะคะเติมคำตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้ลองทำเองนะข้อ6ข้อ7ข้อ8นะคะถ้าเราไม่ลองทำเองจะรอแต่คุณครูเฉลยนักเรียนก็จะทำไม่ได้แล้วก็ไม่เข้าใจนะลูกแป๊บนึงนะครับขอเอาโทรศัพท์ไปที่ย่าแป๊บนึงนะครับครับคุณครูครับข้อ2 4บวกอะไรหรอคะอะไรนะข้อไหนคะข้อ2ครับ4บวก9ไง4บวก9ไงคะข้อ2ไหนลูกข้อ2เป็น8บวก3นะทายถึงข้อไหนแล้วเนี่ยข้อ6อ๋อข้อ6เหรอหนูก็ต้องบอกว่าเป็นข้อ6สิลูกอย่าบอกเป็นข้อ2สิครับบอกว่าเป็นข้อ6นะครับข้อ6คุณแอนยังไม่ได้อ่านโจทย์ให้ฟังเลยดังนั้นรอก่อนนะคะเห็นไหมพอเราไม่ได้อ่านโจทย์ไม่ได้วิเคราะห์โจทย์เนี่ยเราก็มาถามคุณครูว่า4ต้องบวกกับอะไรนะคะแสดงว่าเราไม่เข้าใจในเรื่องนี้แน่นอนนะคะดังนั้นรอคุณครูก่อนเลยอย่าเพิ่งทำไปก่อนนะคะบางคนเห็นตัวเลขเลยก็เอามาเขียนเลยทั้งๆที่เราเนี่ยวิเคราะห์โจทย์ไม่ได้เลยนะคะข้อ6เต้ปลูกผักคะน้า4ต้นปลูกผักกาดขาวมากกว่าผักคะน้า9ต้นเต้ปลูกผักกาดขาวกี่ต้นเต้ปลูกผักคะน้า4ต้นปลูกผักกาดขาวมากกว่าผักคะน้า9ต้นเต้ปลูกผักกาดขาวกี่ต้นส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้คืออะไรคะก็คือเต้เนี่ยปลูกผักคะน้า4ต้นใช่ไหมคะแล้วก็ปลูกผักกาดขาวนะคะมากกว่าผักคะน้า9ต้นนะคะเขาถามว่าเต้ปลูกผักกาดขาวกี่ต้นข้อ6นะคะหลังจากเรานะคะร่วมกันอ่านโจทย์ไปแล้วนะคะนักเรียนแล้วก็วิเคราะห์ไปแล้วเนาะว่าส่วนไหนคือส่วนที่โจทย์กำหนดให้นะคะหรือว่าส่วนไหนคือส่วนที่โจทย์ต้องการถามหาบรรทัดแรกทำเหมือนเดิมไหมคะทำเหมือนเดิมเลยนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อนข้อ6เป็นวิธีอะไรเป็นวิธีบวกหรือเป็นวิธีลบเป็นวิธีบวกหรือวิธีลบบวกเป็นวิธีบวกนะคะเขียนไปเลย4บวก9เท่ากับช่องว่างนะคะบรรทัดที่2ยก4บวก9ลงมาแล้วก็หาคำตอบนะคะแล้วก็ตรงต่อเอามาตอบด้านล่างเราก็จะยกในส่วนของข้อความนะคะที่โจทย์ต้องการจะถามนะคะลงมาตอบนั่นก็คือเต้ปลูกผักกาดขาวจุดจุดจุดต้นได้คำตอบเท่าไหร่เติมเป็นตัวเลขไทยนะคะลงไปได้เลยอ
เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะโอเคเหลือ1ข้อนะอ่ะเหลือ2ข้อนะคะเหลือข้อ7กับข้อ8เนาะพอดีเลยเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นในเรื่องของการลบกันนะคะสละค่าอ่ะข้อ7นะคะพี่บริจาคเสื้อ8ตัวน้องบริจาคเสื้อ8ตัว2คนบริจาคเสื้อทั้งหมดกี่ตัวพี่บริจาคเสื้อ8ตัวน้องบริจาคเสื้อ8ตัว2คนบริจาคเสื้อทั้งหมดกี่ตัวส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือพี่บริจาคเสื้อไป8ตัวใช่ไหมคะน้องเนี่ยบริจาคอีก8ตัวส่วนที่โจทย์ต้องการที่จะถามนะคะนักเรียนเขาต้องการที่ทราบว่า2คนเนี่ยบริจาคเสื้อไปทั้งหมดกี่ตัวนะคะแสดงว่าข้อ7นี้เป็นวิธีอะไรลูกบวกค่ะเป็นวิธีบวกแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาถามถึงจำนวนของเสื้อทั้งหมดนั่นเองบรรทัดแรกทำเหมือนเดิมเลยเป็นวิธีบวกใช่ไหมเอามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เขียนยังไงคะ8บวกกับ8เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมบรรทัดที่2ยก8บวก8ลงมาแล้วก็เติมคำต่อไปนะคะ8บวก8ได้เท่าไหร่เอา8ไว้ในใจชูขึ้นมา8นิ้วนับต่อจาก8 8แล้วก็9 10 11 12สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนะคะแสดงว่า8บวกกับ8ได้เท่ากับ16ส่วนต่อเอามาตอบข้างล่างนะคะยกในส่วนของที่โจทย์นะคะต้องการที่จะให้เราหาคำตอบนะคะลงมาด้วยสองคนบริจาคเสื้อทั้งหมดจุดๆๆตัวเมื่อกี้เราได้คำตอบเป็น18ใช่ไหมคะนักเรียนก็เติมตัวเลข18ไทยลงไปได้เลยคุณครูครับ16ครับไม่16ค่ะขอโทษค่ะพูดผิดนะคะ16 16ตอนนั้นหนูงงเลยเมื่อกี้หนูงงเลยว่าทำไมเป็น1616นะคะตอบ16นะคะ8บวก8ได้16นะคะบางครั้งคุณครูก็อาจจะพูดผิดนะคะนักเรียนแล้วก็เหลือข้อ8ข้อสุดท้ายใช่ไหมคะข้อ8ข้อสุดท้ายแม่ทอดปีกไก่7ปีกที่ยังไม่ได้ทอดอีก5ปีกแม่มีปีกไก่ทั้งหมดกี่ปีกแม่ทอดปีกไก่7ปีกที่ยังไม่ได้ทอดอีก5ปีกแม่มีปีกไก่ทั้งหมดกี่ปีกส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้คืออะไรเอ่ยแม่ทอดปีกไก่7ปีกใช่ไหมคะแล้วก็ยังไม่ได้ทอดอีก5ปีกส่วนที่โจทย์นะคะต้องการที่จะให้เราหาคำตอบนะคะเขาต้องการทราบว่าแม่เนี่ยมีปีกไก่ทั้งหมดกี่ปีกเขาถามหาถึงจำนวนปีกไก่ทั้งหมดแสดงว่าโจทย์ปัญหาข้อ8เป็นวิธีบวกแน่นอนนะคะบรรทัดแรกเขียนลงไปเลยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะก็จะเป็น5 7บวกกับ5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะส่วนบรรทัดที่2ตรงนี้นะคะยก7บวก5ลงมาแล้วก็หาคำตอบว่า7บวกกับ5เนี่ยได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะตรงต่ออบตอบด้านล่าง
ยกส่วนของข้อความนะคะที่โจทย์ถามลงมาตอบเหมือนเดิมนั่นก็คือแม่มีปีกไก่ทั้งหมดกี่ปีกเติมตัวเลขลงไปได้เลยนะคะเติมเป็นตัวเลขไทยนะเสร็จแล้วค่ะเสร็จยังลูกเสร็จแล้วค่ะโอเคเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะอ่ะใครเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวฟังคุณแอ๊อธิบายนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นหัวข้อต่อไปกันเลยนั่นก็คือการลบนะคะนักเรียนซึ่งการลบเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากการบวกมากเนาะมันก็จะมีทั้งอ่ะการลบนะคะที่เป็นการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน20นะคะหรือว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการลบนะคะนักเรียนมันก็จะเรียนคล้ายๆกับในเรื่องของการบวกนะคะมีใครยังไม่เสร็จข้อ8ไหมเอ่ยยกมือขึ้นเดี๋ยวรอเพื่อนอีก2นาทีนะคะเดี๋ยวคุณแอดจะอธิบายในเรื่องของการลบให้นักเรียนฟังนะคะเราไม่ได้รักษาไว้อยู่ป้องกันว่างเวลาเล่นในเมื่อเย็นดีกว่าใน5นาที10ต้นข้าวปิดไมโครโฟนค่ะวันนี้เป็นอะไรทำไมเปิดไมโครโฟนเล่นกันคะคุณแอ๊บอกแล้วว่าเวลาคุณแอ๊บสอนนะคะห้ามเปิดไมโครโฟนเด็ดขาดนะลูกเพราะว่ามันจะมีเสียงแทรกเข้ามานะคะหรือว่าบางคนเนี่ยมันจะเป็นเสียงสะท้อนเวลาเพราะว่าเวลาที่คุณครูสอนเนี่ยคุณครูอัดวิดีโอไปด้วยนะคะนักเรียนเพื่อที่จะให้เพื่อนที่เขาเรียนลิงย้อนหลังได้เรียนกับเราด้วยนะดังนั้นนะคะอย่าเปิดไมโครโฟนเด็ดขาดอันนี้เราน่าจะคุยกันรู้เรื่องแล้วนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่20แล้วนะตั้งแต่เรียนกันมาเสร็จหรือยังเอ่ยใครยังไม่เสร็จข้อ8นะคะให้เวลาอีก2นาทีนะคะเดี๋ยววันนี้คุณแอ๊ดจะอธิบายในเรื่องของการลบให้นักเรียนฟังด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนาะเราก็จะได้ต่อในเรื่องของการลบเลยนะคะเสร็จหรือยังทายไปแล้วค่ะใครยังไม่เสร็จข้อ8เร่งมือนะคะเร่งมือหน่อยเสร็จแล้วครับผมครับคุณครูครับแต่ตอนนั้นหนูแคปหน้าจอไว้นะครับครับคุณแอ๊บไปอธิบายในเรื่องของการลบเลยนะคะนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนดูตัวอย่างบนหน้าจอคุณแอ๊บก่อนนะคะเดี๋ยวนักเรียนดูตัวอย่างบนหน้าจอคุณครูก่อนนะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาขึ้นในเรื่องของการลบกันนะคะเด็กๆซึ่งการลบนะคะมันก็จะมีเรื่องย่อยออกมาอีกหลายเรื่องเลยนะคะที่ให้เราได้เรียนกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะนักเรียนนั่นก็คือเรื่องของการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน20นั่นเองนะคะเหมือนกับเรื่องของการบวกไหมคะเหมือนกันเลยนะคะซึ่งเรื่องของการบวกเนี่ยพวกเราเรียนผ่านกันมาแล้วนะคะจะเป็นการบวกจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน20ใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันการลบ
จำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน20นะคะจำนวนที่ไม่เกิน20มีจำนวนอะไรบ้างตั้งแต่จำนวน10จนถึง19นะคะหรือว่า10จนถึง20นั่นเองนะคะแต่ว่า21 22เนี่ยเราจะยังไม่เรียนนะคะนักเรียนดูตัวอย่างบนหน้าจอคุณครูนะคะตัวอย่างบนหน้าจอคุณครูเนี่ยเขามีรูปภาพนะคะแล้วก็มีตัวอย่างของโจทย์ปัญหามาให้ซึ่งจะเป็นตัวอย่างในเรื่องของการลบจำนวน2หลักกับจำนวน1หลักนะคะซึ่งในเรื่องของการบวกเนี่ยพวกเราก็ได้เรียนกันไปแล้วเหมือนกันนะคะเป็นการบวกจำนวน2หลักกับ1หลักอันนี้ก็เป็นการลบจำนวน2หลักกับจำนวน1หลักเหมือนกันนะคะดูตัวอย่างโจทย์เขาให้มาบอกว่าคุณแม่มีคัพเค้ก15ชิ้นขายไป7ชิ้นคุณแม่เหลือคัพเค้กทั้งหมดกี่ชิ้นคุณแม่มีคัพเค้ก15ชิ้นขายไป7ชิ้นคุณแม่เหลือคัพเค้กทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้คืออะไรลูกก็คือคุณแม่เนี่ยมีคัพเค้ก15ชิ้นใช่ไหมคะแต่ว่าขายไป7ชิ้นส่วนที่โจทย์ต้องการให้เราหาคำตอบนะคะเขาต้องการที่จะทราบว่าคุณแม่เนี่ยเหลือคัพเค้กทั้งหมดกี่ชิ้นทายลุกขึ้นมานั่งเรียนให้เรียบร้อยเร็วเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจเวลาที่คุณครูอธิบายไม่ฟังเลยไม่นอนเรียนนะคะนักเรียนเวลาคุณครูสอนนักเรียนต้องให้เกียรติคุณครูด้วยนะคะคุณครูยังนั่งสอนนักเรียนได้เลยนักเรียนก็ต้องนั่งเรียนให้เรียบร้อยให้ได้นะคะอันนี้เหมือนกับอยู่ในห้องเรียนเลยนะลูกนะนั่งเรียนให้เรียบร้อยค่ะเมื่อกี้นะคะเราวิเคราะห์โจทย์ปัญหาไปแล้วนะคะนักเรียนมาดูรูปภาพสิคะเป็นรูปภาพของคัพเค้กใช่ไหมลูกคัพเค้กทางฝั่งซ้ายมือนะคะก็คือคัพเค้กที่คุณแม่มีนะคะครั้งแรกเลยมี15ชิ้นนะคะจากนั้นหายไปกี่ชิ้นเอ่ยหายขายไป7ชิ้นนะคะเห็นไหมคะตรงกรอบสี่เหลี่ยมที่เป็นเส้นประที่คุณครูตีให้นะคะก็คือจำนวนของคัพเค้กที่ขายไปนั่นเองจะมีทั้งหมด7ชิ้นนะคะแล้วเขาถามว่าคุณแม่เนี่ยจะเหลือคัพเค้กทั้งหมดกี่ชิ้นบางคนนะคะสามารถหาคำตอบได้เลยนะคะเป็นวิธีการที่1ก็คือนับจำนวนของคัพเค้กที่เหลือใช่ไหมลูกคัพเค้กที่เหลือเท่าไหร่คะ1 2 3 4 5 6 7 8เห็นไหมคะคัพเค้กจำนวนที่เหลือนะคะนักเรียนจะเหลืออยู่ทั้งหมด8ชิ้นนั่นเองอันนี้คือวิธีการหาคำตอบวิธีการที่1นะต่อมานะคะเรามาดูวิธีการหาคำตอบวิธีการที่2กันบ้างนะคะวิธีการที่2เราจะใช้การนับต่อจากตัวลบนะคะนักเรียนซึ่งวิธีการนี้พวกเราใช้กันเป็นประจำเลยนะคะวิธีการนับต่อนะคะจากตัวลบนับยังไงซึ่งเราจะเอาจำนวนนะคะที่น้อยไว้ในใจใช่ไหมคะนักเรียนแล้วก็จะนับต่อไปจนถึงจำนวนที่เป็นตัวตั้งนั่นเองเมื่อกี้โจทย์เขาบอกว่ายังไงมีคัพเค้กชิ้นแรกอยู่15ชิ้นใช่ไหมคะแล้วคุณแม่ขายไป7ชิ้นเราจะเอาอะไรไว้ในใจเอา7ไว้ในใจจากนั้นนับต่อไปนะคะให้ถึง157แล้วก็8 9 10 11 12 13 14 15ได้ทั้งหมดกี่นิ้วคะได้ทั้งหมดกี่นิ้วทายได้ทั้งหมดกี่นิ้ว8นิ้วใช่ไหมคะได้ทั้งหมด8นิ้วแสดงว่า15ลบกับ7ก็จะได้เท่ากับ8นั่นเองดังนั้นคำตอบของวิธีการที่2เหมือนกับคำตอบวิธีการที่1ไหมเอ่ยเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเลยนะคะนักเรียนเขาได้คำตอบที่เท่ากันเลยนะคะนั่นก็คือ8อันนี้คือวิธีการที่2นะคะจากนั้นเรามาดูวิธีการที่3บ้างวิธีการที่3คืออะไรอันนี้เหมือนกับเราได้เรียนกันไปแล้วนะตอนวิธีบวกนะคะวิธีการที่3ก็คือเราเขียนจำนวนนะคะที่เป็นตัวตั้งในรูปกระจายและหาผลลบอันนี้เหมือนกับวิธีบวกที่เราเคยทำมาไหมคะ
เหมือนกันเลยนะคะนักเรียนวิธีบวกที่เราทำมานะคะเราก็จะเอาตัวตั้งนะคะมาเขียนในรูปกระจายแล้วหาผลบวกแต่อันนี้เป็นวิธีลบเราก็จะเอาตัวตั้งนะคะมาเขียนจำนวนในรูปกระจายแล้วก็หาผลลบเหมือนเดิมนะคะอันดับแรกเลยนักเรียนมาดูนะเงยหน้าขึ้นมามองนะคะถ้าใครไม่มองเดี๋ยวคุณแอนให้ทำเองแล้วก็จะทำไม่ได้แล้วก็ไม่เข้าใจด้วยนะเขาให้ประโยคสัญลักษณ์มาใช่ไหมคะ15ลบ7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเรายก15ลบ7ลงมาจากนั้นเราจะทำยังไงคะให้15เนี่ยเป็นจำนวนในรูปกระจายทำยังไงให้15เป็นจำนวนในรูปกระจายเราก็ต้องสังเกตจากหลักแล้วก็ค่าของหลักซึ่งเราเรียนไปแล้วนะคะนักเรียน1อยู่ด้านหน้าอยู่ในหลักอะไรลูก1อยู่หน้าเลข5อยู่หลักอะไรหลัก10นะคะดังนั้นมันก็จะมีค่าเท่ากับ10ใช่ไหมเราเขียน10ไปก่อนจากนั้นเหลือ5 5อยู่ในหลักหน่วยมันก็จะมีค่าเท่ากับ5นะคะมันก็จะกลายเป็น10บวก5ทำไมถึงเป็น10บวก5เพราะว่ามันมาจากรูปกระจายนะคะจำนวน15ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยจำนวน15เมื่อกี้มันก็จะกลายเป็น10บวกกับ5จากนั้นเหลือลบ7นะคะเราก็จะเอาลบ7มาเขียนลงไปจากนั้นวิธีการจะทำยังไงดีวิธีการทำต่อมานะคะเราก็จะทำเหมือนวิธีการบวกเลยนะคะนักเรียนโดยการดึง10ลงมาจากนั้นลบด้วย7ทำไมถึงต้องเอาลบด้วย7มาก่อนคะเพราะว่าเวลาที่เราเอามาลบกันก่อนมันจะได้จำนวนที่เป็นตัวเลขที่น้อยใช่ไหมคะนักเรียนแล้วเราเนี่ยก็ค่อยเอามาบวกกับ5มันจะหาคำตอบได้รวดเร็วแล้วก็ได้ง่ายขึ้นดีกว่าจะเอา15ไปลบกับ7นะคะดังนั้นเราจะเอา10ลบ7ก่อนแล้วก็ใส่วงเล็บเปิดแล้วก็วงเล็บปิดให้เขาถ้าตัวเลขที่ใส่วงเล็บหมายความว่ายังไงคะเราต้องอะไรลูกเราต้องหาคำตอบให้เขาก่อนใช่ไหมคะสิบลบเจ็ดได้เท่าไหร่สิบลบเจ็ดก็ได้เท่ากับ3เราเขียน3ไว้ก่อนเลยจากนั้นดึงบวก5ลงมานะคะดึงบวก5ลงมาพอได้เป็น3บวก5แล้วเราก็มาหาคำตอบที่เป็นจำนวนเต็มได้เลย3บวก5ได้เท่าไหร่คะ3บวก5ได้เท่ากับ8ใช่ไหมคะแสดงว่า15ลบกับ7ก็จะได้เท่ากับ8เหมือนเดิมดังนั้นวิธีการที่1วิธีการที่2หรือว่าวิธีการที่3มันก็ได้คำตอบเท่าเดิมนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแบบฝึกหัดของเรานะคะเขาจะให้เราเนี่ยหาคำตอบโดยวิธีการใดนะคะบางแบบฝึกหัดเขาก็จะให้นักเรียนหาคำตอบโดยวิธีการที่1แบบฝึกหัดบางหน้าเขาก็จะให้นักเรียนหาคำตอบโดยวิธีการที่2หรือว่าแบบฝึกหัดบางหน้าเขาก็จะให้นักเรียนหาคำตอบโดยวิธีการที่3นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคำตอบโดยวิธีการที่1ก่อนง่ายๆเลยนะคะนักเรียนนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปในหน้าที่158นะคะหลังจากเราอธิบายเกี่ยวกับการลบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทำแบบฝึกหัดกันบ้างเปิดไปหรือยังเอ่ยหน้า158เห็นไหมคะนักเรียนเห็นแบบฝึกหัดด้านบนไหมเอ่ยจะมีทั้งหมด10ข้อเห็นไหมคะเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวคุณอาจารย์คำสั่งให้ฟังนะคะสำหรับคำสั่งในแบบฝึกหัดด้านบนเขาให้นักเรียนนะคะเขียนผลลบลงไปในช่องว่างเห็นไหมเอ่ยให้นักเรียนนะคะเขียนผลลบลงไปในช่องว่างมีทั้งหมด10ข้อทำเองได้ไหมคะทำเองได้นะคะนักเรียนลงมือทำเองเลยซึ่งวิธีการหาคำตอบนะคะแบบฝึกหัดข้อ1ถึงข้อ10เนี่ยเราจะใช้วิธีการหาคำตอบวิธีการที่2ใช่ไหมลูกโดยการนับต่อนะคะจากตัวลบนั่นเองเช่นข้อ1 18ลบ3ได้เท่ากับเท่าไหร่คะเอาอะไรไว้ในใจเอา3ไว้ในใจนะคะแล้วก็นับต่อไปให้ถึง18ลองทำด้วยตัวเองก่อนนะคะเดี๋ยวคุณแอจะเฉลยที่หลังทำแค่10ข้อนี้พอนะลูกส่วนด้านล่างนะคะเราจะยังไม่ทำนะคะนักเรียน
แบบฝึกหัดด้านล่างจะเป็นการใช้วิธีการหาคำตอบวิธีการที่3นะคะที่คุณแอนได้อธิบายไปเมื่อกี้ซึ่งจะเป็นการหาคำตอบโดยการเขียนจำนวนที่เป็นตัวตั้งในรูปกระจายนะคะแล้วก็หาผลลบเดี๋ยวแบบฝึกหัดนี้เราจะทำกันต่อนะคะในวันพรุ่งนี้โอเคไหมเอ่ยโอเคนะคะดังนั้น10ข้อนี้เหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีนะคะนักเรียนถ้าไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะไม่เสร็จเดี๋ยวเราไปต่อคาบการบ้านได้นะคะลงมือทำเลยค่ะค่อยๆนับนิ้วนะคะค่อยๆนับมีใครทำไม่ได้ไหมเอ่ยน้องอิงทำได้ไหมลูกได้ค่ะโอเคลงมือทำเลยนะคะ10ข้อลองฝึกทำด้วยตัวเองก่อนนะคะนักเรียนถ้าเราไม่ฝึกทำด้วยตัวเองเราก็จะไม่เข้าใจนะคะเราก็จะทำไม่ได้เดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้ทีหลังนะคะผิดไม่เป็นไรนะคะแค่เราลงมือทำด้วยตัวเองอาริวทำได้ไหมอาริวลองลบดูนะลูกนะลองทำด้วยตัวเองก่อนนะครับทำได้ไหมครับไม่ได้ค่ะทำไม่ได้เลยเหรอลูกอาริวลบเลขเป็นไหมครับ18ลบ3ได้เท่าไหร่ไหนอาริวลองเอา3ไว้ในใจสิแล้วก็นับต่อไปให้ถึง18 3แล้วก็อะไรลูก4 5 6 7 8 9 10 11 12 13อันนี้ได้10นิ้วแล้วนะ13แล้วก็14สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดได้ทั้งหมดกี่นิ้วคะ15ใช่ไหม18ลบกับ3จะเหลือเท่ากับ15นะคะเติมคำตอบลงไปเลยอาริวลองฝึกด้วยตัวเองก่อนนะเราเรียนมาตั้งแต่อนุบาล3แล้วนะคะนักเรียนเรื่องการบวกการลบนะคะแต่ว่าป.1มันจะยากขึ้นมานะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่5เพราะว่ามันจะเป็นการบวกจำนวน2หลักกับจำนวน1หลักนะคะที่มีผลบวกไม่เกิน20นะคะลองทำด้วยตัวเองก่อนค่อยๆทำถ้าเราบวกลบไม่ได้นะคะนักเรียนเราก็จะไม่สามารถไปต่อเรื่องอื่นได้เลยนะลูกข้อ2 14ลบ3อาริวเอา3ไว้ในใจแล้วก็นับนิ้วต่อไปให้ถึง14เอาง่ายๆเลยเอา3ไว้ในใจก่อนแล้วก็เริ่มจากอะไรนับต่อจาก3 3แล้วก็4 5 6 7 8 9 10 11 12 13อันนี้ได้10นิ้วแล้วนะ13แล้วก็104นะคะได้ทั้งหมด11นิ้วแสดงว่า14ลบกับ3ก็จะได้เท่ากับ11นะคะต้นข้าวถึงข้อไหนแล้วอย่านั่งเหม่อนะคะนักเรียนทำงานนะครับหนูเสร็จแล้วครับเยี่ยมมากค่ะภูเบศเพื่อนบางคนเสร็จแล้วนะคะใครยังไม่เสร็จค่อยๆนับนะคะนักเรียนอันนี้เราใช้วิธีการที่2นะคะในการหาคำตอบนะคะซึ่งเมื่อกี้ที่คุณแอนอธิบายไปแล้วเราจะใช้ทั้งหมด3วิธีการใช่ไหมคะในการหาคำตอบของในเรื่องของการลบนะคะซึ่งวิธีการแรกเนี่ยมันง่ายเกินไปนะคะนักเรียนมันจะเป็นการนับจำนวนรูปภาพที่เหลือใช่ไหมคะแต่แบบฝึกหัดของเรามีรูปภาพมาให้ไหมเอ่ยไม่มีรูปภาพนะคะดังนั้นเราก็ต้องใช้วิธีการที่สองวิธีการที่สองก็คือการนับต่อนะคะจากจำนวนที่เป็นตัวลบนะคะ
ที่เรากำลังทำกันอยู่ในตอนนี้แหละแล้วส่วนวิธีการที่3นะคะมันค่อนข้างที่จะยากแล้วก็มีความซับซ้อนนะคะเดี๋ยวอันนี้คุณแอดจะพานักเรียนทำแบบฝึกหัดในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมันยากแล้วนักเรียนบางคนก็ยังไม่เข้าใจนะคะใครยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะนักเรียนวิชาต่อไปเราเรียนวิชาอะไรเอ่ยภาษาจีนใช่ไหมคะภาษาจีนของเหล่าซือนะคะดังนั้นเวลาเรียนให้นักเรียนเปิดกล้องทุกคนนะลูก